สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเรื่องราวข่าวสารวงการบันเทิงนะครับอีกแล้วกับช่องของเราเกิดดราม่าสนั่นขึ้นที่จีนในเช้าวันนี้นะครับหวังอี้ป๋อนักแสดงผู้โด่งดังมากความสามารถจากปรมาจารย์ลัทธิมารและก็ซีรีส์มาแรงในตอนนี้นางโจรนะครับซึ่งออนแอร์อยู่เขาได้โดนผู้ไม่หวังดีครับแจ้งความเท็จจนหวังอี้ป๋อเนี่ยโกรธต่อเรื่องราวนี้มากแล้วก็ได้ระบายออกมานะครับผ่านโพสต์ต่างๆของเขาอย่างเช่นความชั่วร้ายไม่อาจเอาชนะความดีได้ความชั่วร้ายไม่อาจเอาชนะความดีได้ความชั่วร้ายไม่อาจเอาชนะความดีได้ย้ำ3ครั้งครับคนที่ชอบผมและเกลียดผมล้วนต้องเคารพกฎหมายเคารพกฎหมายและเคารพกฎหมายนะครับในขณะที่อยู่หัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับบอกว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่26ธันวาคม2020หวังอีป๋อศิลปินของเราได้ถูกแจ้งความเท็จโดยบุคคลผู้ไม่ระบุตัวตนในระหว่างที่หวังอีป๋ออยู่ในช่วงพักผ่อนที่เหิงเจียนเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุทันทีที่ได้รับแจ้งความทั้งนี้หวังอีป๋อศิลปินของเราได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อการสืบสวนทั้งหมดซึ่งผลการสอบสวนพิสูจน์แล้วว่าหวังอีป๋อเป็นผู้บริสุทธิ์และยังพิสูจน์ได้อีกว่าการแจ้งความเท็จครั้งนี้ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายขณะที่ทางบริษัทได้รับมอบหมายให้สำนักงานปักกิ่งจัดการเรื่องนี้โดยมีอำนาจอย่างเต็มที่และได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามระบุตัวผู้กระทำผิดโดยเร็วที่สุดและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ละเมิดกฎหมายให้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดการแจ้งความเท็จเป็นการสร้างความเสียหายสิ้นเปลืองกำลังทรัพยากรเจ้าหน้าที่ตำรวจบริษัทของเราและหวังอีป๋อรู้สึกตกใจและโกรธต่อเหตุการณ์ครั้งนี้หวังอีป๋อปฏิบัติตามกฎหมายและทุ่มเทเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมมาโดยตลอดทั้งนี้ทางเราจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมผิดกฎหมายใส่ร้ายป้ายสีทำลายชื่อเสียงศิลปินของเราและจะดำเนินการตรวจสอบจนถึงที่สุดซึ่งประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับนี่ก็เป็นคำแถลงข่าวนะครับซึ่งในเพจของหวังอีป๋อไทยแลนด์นะครับ Twitter เขาก็โพสต์เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวการแจ้งความเท็จในครั้งนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของอะไรนะครับแต่หลายคนก็บอกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่รุนแรงมากทีเดียวครับถึงขนาดทำให้หวังอีป๋อโกรธมากๆแฟนๆชาวจีนต่างมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแฟนท่านหนึ่งบอกว่าหากคุณสามารถถอยห่างจากการยั่วยุได้ทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจจะหนีพ้นความชั่วร้ายที่มันกำลังทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยจะต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรงมากกว่าคำเตือนนะครับบางคนก็บอกว่าเขาเหนื่อยหนักมากนะแล้วก็ไม่รักเนี่ยก็อย่าไปทำร้ายเขาบางคนก็ตกใจบอกว่าจริงๆที่ตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยฉันไม่รู้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นพวกคุณเนี่ยมันจุดๆจริงๆนะครับก็ถือว่าหวังอีป๋อโดยเฉพาะเจียวจ้านก็โดนมาโดยตลอดนี่ฮะก็บอกเอาไว้ว่าเกลียดใครก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉันหวังว่าจะรอผลต้องจัดการมันนะครับทั้งเพจหวังอีป๋อเองก็บอกว่าการรายงานครั้งนี้ทำเกินไปนะครับทั้งเราจะไม่ยอมอ่อนข้อให้และไม่ยอมแพ้เด็ดขาดและจะติดตามสอบสวนจนถึงที่สุดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวเช้านี้นะครับในเว่ยป๋อของจีนที่ปะทุขึ้นมานะครับซึ่งแฟนๆในไทยเองหลายคนก็รู้สึกโกรธกับเรื่องราวนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่ในจีนครับเพราะแฟนของเขาในไทยก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวดราม่าในจีนในเช้านี้นะครับหากคุณชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ